าตลอดคืนมื้อเช้าเฮาก็ได้มาซ้ำเช้าอีกโดยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลก็นับว่าเฮาได้เพิ่มพูนบุญบารมีให้กับตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปก่อนจะแจ้งธรรมะปรุณหรือว่าก่อนว่านี่ก็จะได้โอรมธรรมะสุฟังตามที่เวลาจะมีอยากจะเว้าเกี่ยวกับการเฮ็ดซัวให้ดีเนาะสุฟังคนเฮ็ดซัวกับคนเฮ็ดดีอยู่ในโลกมี2พวกนี่ล่ะบ่เกินนี้แต่ว่าถ้าแจกแจงไปแล้วก็หลายเด้ถ้าจำแนกแจงก็สบายหลายออกไปเนาะเพิ่นว่าคนเฮ็ดซัวนี่ก็ถือว่าเป็นคนซัวนะเนาะเฮ็ดบ่ดีนี่นะก็เอิ้นว่าเป็นคนซัวแต่ว่าคนนั้นส่วนคนอื่นเฮ็ดซัวเพิ่นเอิ้นว่าหยังบัดนี้มันเป็นตัวนี้คนเฮ็ดบ่ดีก็เอิ้นว่าซัวแล้วแล้วก็ส่วนหมู่เฮ็ดซัวก็เอิ้นว่าคนประเภทใดอีกคนซัวยิ่งกว่าคนซัวเห็นบ่ล่ะยังซัวบ่พอดิตัวเองเฮ็ดบ่ดีก็ซัวแล้วไปส่วนหมู่เฮ็ดก็ซัวพอใจในการทำความซัวนั้นก็ซัวอีกแล้วก็สรรเสริญในการเฮ็ดความซัวนั้นเอิ้นว่าซัวตื้มอีกจักซัวแล้วบ่เนี่ยเจ้าว่าซีซั่นพุ่นนี้ซัวซีซั่นพุ่นน่ะ1ตัวเองเฮ็ดซัว2ไปส่วนคนอื่นเฮ็ดซัว3พอใจในความซัวนั้น4สรรเสริญในการเฮ็ดความซัวซัว4คนส่วนหลายคิดว่าเนาะเฮาเฮ็ดซัวเฮาเฮ็ดซัวเนี่ยแล้วก็ส่วนหมู่เฮ็ดซัวป้าก็บาปแล้วเนาะแต่ว่าลืมไปดิลืมไปลืมมันได้ล่ะลืม2ข้อหลังนี้พอใจในการเฮ็ดซัวนี่และก็สรรเสริญในการเฮ็ดซัวโอ้สันเพิ่นบอกว่าคนเฮ็ดแบบนี้นี่เป็นยังไงพระพุทธองค์เพิ่นได้ตรัสว่าเหมือนว่าเอาตัวเองนี่นะไปไว้ในนรกเพิ่นบอกว่าซ้ําเอ้าซ้ําว่าเอาตัวเองนี่ทิ่มตัวเองลงไปในนรกหรือว่าสมาเฮานี่โดดลงไปในโลกแล้วแหมอันนี้นี่อันต้องจําให้ดีในตัวนี้เด้อเนาะบัดนี้คนดีก็คือกันเด้คนดีก็มีคนดีเฮ็ดดีก็เอิ้นว่าคนดีแล้วทําคุณงามความดีก็เอิ้นว่าคนดีเป็นคนดีธรรมดาเด้คนที่ซักส่วนคนอื่นเฮ็ดดีเป็นคนดีเป็นประเภทที่ดีกว่าคนดีอีกเห็นบ่ดียิ่งกว่าคนดีอีกและคนจำพวกที่3พอใจในการทำคุณงามความดีอีกได้4อีกได้อันเพิ่มไปอีกเลยเด้และก็สุดท้ายสรรเสริญในการทำคุณงามความดีเห็นว่ามันเป็นสั้นๆๆๆอยู่ดิ4สั้นเนาะดี1ดี2ดี3ดี4บาโทดี4พุ่นเด้ในเรื่องนี้เนาะจะได้ยกพระพุทธเจ้าได้ตัดไปในกรรมบทกรรมบทวรรคในอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต มาโอรมสุฟัง พระเจ้าว่าภิกขุทั้งหลายกรรม4ประการกรรม4อย่างนี้กรรม4อย่างกรรม4อย่างคือมีอย่างใดกรรมสี่อย่างเนี่ยบุคคลเฮ็ดแล้วแล้วก็เฮ็ดแล้วก็คือว่าเฮ็ดให้หลายนี่นะพยายามเฮ็ดนี่นะจะเฮ็ดให้บุคคลนั้นตกนรกและก็เฮ็ดให้เหมือนว่าทำตัวเองให้ไปอยู่ตั้งอยู่ในนรกเนี่ยเพิ่นเริ่มจังซี่เพิ่นเริ่มแบบนี้กุศลกรรมบทนี่มีเท่าใดกรรมบทนี่เอิ้นว่าทางแห่งการทำกรรมอกุศลกรรมบทก็มี10กุศลกรรมบทก็มี10เนาะถ้าเฮาจะเข้าใจแต่ว่าทุจริต10สุจริต10นั่นเอง
กายกรรมมี3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรม3มีอย่างใดล่ะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดกามเนาะกายกรรมมี3อย่างเนาะวจีกรรม4มีตัวด่าส่อเสียดเว้าลาย4อย่างมโนกรรมมี3โลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองพยาบาทอาฆาตปองให้คนอื่นแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นป่ะ3 4 3เป็นเท่าไหร่3 4 3เป็น10พอดีทางด้านบ่ดีมี10เด้ทางด้านดีแหละมีตัวนี้มีเท่าไหร่ด้านบ่ดี10ด้านทางด้านดีมีเท่าไหร่10คือกันบัดนี้แต่ละด้านเด้อบัดนี้เด้อต้องฟังให้ดีเด้อแต่นี้น่ะถ้าฟังบ่ดีจะเข้าใจยากเอาข้อที่1มาบัดเนี่ยตั้งเอาข้อที่1มาเป็นตัวตั้งข้อที่1คือไม่ตู้ตาว่างในข้อที่1ฮะเบิ่งดู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 ฮะแน่นว่าล่ะใจลอยอ่องร้องอ่องร้องบาคำว่าบทเนาะอกุศลคำว่าบท10ข้อที่1ว่าจังไหนอกุศลคำว่าบท10ประการข้อที่1ว่าจังไหนข้อที่1ว่าจังไหนเออฆ่าสัตว์นั่นตัวมึงเด้อบัดนี้เอาข้อที่1มาตั้งเด้อฆ่าสัตว์1ส่วนให้คนอื่นฆ่าสัตว์2 3พอใจในการฆ่าสัตว์4สรรเสริญการฆ่าสัตว์เห็นป่ะเฮาฮู้แต่จังไหนฮู้แต่ว่าฆ่าสัตว์และส่วนคนอื่นฆ่าสัตว์เท่านี้เป็นบ่ล่ะคิดว่าแค่นี้จะไปนรกแล้วดิไปนรกและไอ้2ข้อหลังเฮาบ่ใส่ใจดิพอใจในการฆ่าสัตว์กับสรรเสริญในการฆ่าสัตว์บ่ได้เว้าถึงเลยแต่ว่า2ข้อหลังก็ซั่วกับเฮ็ดให้ตกนรกคือกันฉะนั้นต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นดิเห็นบ่ล่ะสมมุติเฮาพอใจในการฆ่าสัตว์อยู่นี่นะพอใจเห็นคนอื่นขาดนี่นะก็พอใจนะมาทําไปตบมือพื้นผ่าโอ้ดีดีดีคนซั่วๆจังซี่น่ะตายซะก็ดีดีแล้วแล้วก็สรรเสริญในการขาดมาเนี่ยโอ้ยมันต้องคนซั่วๆที่มันต้องเฮ็ดจังได๋ล่ะมันต้องเอาขึ้นเคียงซับๆๆๆๆมันสะใจลุดย่นลงไปในหม้อกระทะทอดมันลดนี่ขายมันบัดคนบ่ดีนี่จับเอามาขายให้บัดสรรเสริญเนาะขายแล้วมันก็มันเฮ็ดให้โลกโอ้ยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วคนพวกนี้นักโลกนักแผ่นดินเนี่ยว่าแต่จังซี่นะว่าแต่จังซี่อันนี้ก็เป็นเหตุให้ตัวเองลงนรกได้นี่ก็ได้ว่าซื่อๆได้นี่ๆๆยังบ่ได้ลงมือขายเด้ถ้าขายก็ว่าอีกอย่างนึงล่ะบ่เนาะเมื่อกี้นี่ขานะมั้งด้วยขาเนี่ยโหดแท้แล้วส่วนไอ้คนอื่นขาไปขารถไปขามันแต่ว่าตัวเองพอใจในการขานั่นที่บาทเนี่ยพอใจในการขาได้ขาอยู่บ่ล่ะฮะได้ขานั้นพระเจ้าอยู่บ่ล่ะเห็นพระเจ้าขาเนี่ยนะขาปูขาปลาเนี่ยโอ้มันคือโซ่ขึ้นมาด้วยวะได้มาเต็มคลองด้วยวะเรียกเขาขาง้อกับควายโอ้โหดีใจดีใจมาๆๆเอาไปพูดนึงเอาพูดนึงทีไหนบ่ได้เฮ็ดได้แต่ว่าพอใจสรรเสริญนี่ว้ายมันต้องเฮ็ดจังซี่แม่มันประหยัดดีได้นี่ได้เฮาไปซื้อสิ้นอยู่ในตลาดมันแพงน่ะจังซี่แหละเฮ็ดแบบนี้แหละเขาท่าดีได้นี่โอ้บ่มีปูมีปลากินก็เลี้ยงเอาตัวเลี้ยงปลานะอยู่สะน่ะเอามาปล่อยเนี่ยปล่อยหลายๆวิธีเลี้ยงจังได๋ปล่อยประหยัดน่ะเลี้ยงไก่อยู่เทิงหั้นเนาะให้ปลากินขี้ไก่หั้นนี่ได้แล้วเขาก็วิธีการเขาก็เวลาบ่มีก็เอามากินเอามาขายนี่วิธีนะบอกวิธีการไปต่างๆนะ
บัดนี้ข้อที่สองมาเนี่ยรูปวงวิไลข้อที่สองว่างไหนกรรมบทข้อที่สองอากุศลกรรมบทข้อที่สองจังสั้นขาสัตว์ดอกข้อที่สองลักทรัพย์เอาแจกอีกมาเนี่ยตัวเองเป็นคนหลักเนาะข้อที่หนึ่งหลักข้อที่สองส่วนมูลหลักสามพอใจในการรักใส่สรรเสริญในการรักโอ้โหไปรักเองส่วนคนอื่นไปรักนำแล้วก็พอใจในการรักไว้วิธีการรักเนาะพอใจในการคือยินดีในการนี่แต่สิมันสบายไม่ต้องไปหามันเมื่อยไปรักก็โลดเนี่ยแล้วก็สรรเสริญไม่ต้องวิธีการรักต้องให้จะสั้นสิแม่ถ้าผู้ใดเป็นคนกีฬาโอ้โหยอดหมอนี่นะสุดยอดเก่งหลายในเรื่องมาสู้กันกินเด้อรักมาได้ล่ะแบ่งกันเนี่ยละอย่างแจกไปทีละบัดเนาะเอาแจกไปทีละบัดเอาข้อต่อไปข้อที่สามข้อที่สามว่างไหนประพฤติผิดกามเนาะตัวเองก็พูดพฤติกรรมไปเรียนลูกเรียนผัวเรียนเมียเขาแล้วก็ไปส่วนมูให้ไปเรียนให้น่ะสามพอใจในการเรียนแบบนั้นแล้วก็สรรเสริญลองมาดูนี่เป็นยังไงบ้างนะอ้าวสามแล้วเนาะคือกันเบิดเลยไหมตุเป็นสี่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 สิบคูณสี่เป็นยังไงสี่สิบเบิ่งดูอากุศลกรรมบท10ประการคุณด้วย4เป็น40พุ่นน่ะรายละเอียดมันน่ะเนี่ยถ้าผู้ใดได้เฮ็ดแบบนี้เนาะเพิ่นบอกว่าจับเท่ากับโยมตัวเองลงไปนรกแล้วนี่เป็นนั่นเด้เท่ากับจับเท่าลงโยมนรกแล้วอันนี้เว้าย่อเนาะถ้าเว้าหลายก็สิแจ๊กไปซิแหละเข้าใจอยู่บ่ล่ะเนี่ยเข้าใจบ่ล่ะทั้งกายนี่3แม่นบ่กายกรรม3คุณ3คุณ4เป็นเท่าใด12ทางวาจา4คุณ4เป็นอ้าว4 46ว่าว่ามโนกรรม3คุณด้วย4เป็น12รวมแล้ว40เข้าใจเนาะสิเนาะเอายกตัวอย่างจากเรื่องนึงแต่ละข้อตัวเองตัวมันว่าล่ะ1ตัวหมู่2ส่วนให้หมู่ตัว3พอใจในการตัว4สรรเสริญในการตัวจังซี่เด้4เด้อด่าก็คือกันเด้ตัวเองเป็นคนมักด่าหมู่ส่วนแล้วก็ส่วนให้หมู่ไปด่านําแล้วก็พอใจในการด่าอุตส่าห์ใจอุ้ยกูได้ด่ามันไว้คักๆๆนี่แล้วก็สรรเสริญในการด่าต้องจังซี่ต้องด่าแบบนี้มันสุดยอดนี่เห็นมั้ยล่ะ4 46ก็ไปได้นะเอาบัดนี้เอาตัวมโนกรรมเนาะมโนกรรมบ้างได้ล่ะข้อที่1โลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองตัวเองคิดจังซี่ได้บ่ไปคิดเท่าเดียวเด้อแม่ตุ๊ตัวนี้นะบ่ไปคิดเท่าเดียวเด้อจะบอกให้เด้อคิดอยู่เรื่อยๆนะคิดอยากได้ของคนนั้นมาเป็นของตัวเองเด้อเดี๋ยวกูสิเอาจังได๋ได้เนาะวางแผนคิดแต่ยังบ่ได้เฮ็ดดอกคิดอยู่ซี่ได๋มึงเด้อมันเผลอมื้อใดกูสิเอามากูสิไปเอาของมันรถจักรมันคืองามแท้เดี๋ยวโอ้รถยนต์ดีตัวนี้เดี๋ยวบ่จับตามันก่อนเพิ่มมันเนี่ยกูจะไปเอาให้ได้เนี่ยคิดของเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแล้วก็ไปส่วนคนอื่นมาเนี่ยส่วนคนอื่นคิดแบบนี้แล้วก็พอใจในการคิดแบบนี้และก็สรรเสริญในการคิดแบบนี้เอาพยาบาทเนาะอาฆาตพยาบาทคนอื่นมึงเด้อมีโอกาสกูจะเมี่ยนเมามันบอกกันนี่กูจะจัดการมันซะนี่ขามันถิ่มซะนะคิดแบบนี้แล้วไปส่วนคนอื่นคิดแบบนี้
พอใจในการคิดแบบนี้สรรเสริญการในคิดแบบนี้ข้อที่3ตัวเองเป็นมิจฉาทิฏฐิเนาะเห็นผิดนะก็ส่วนให้คนอื่นเห็นผิดนํามีหลายได้เนาะนี่เนาะมีหลายดิอย่าเฮ็ดหลายบุญนั่นน่ะมันสิตายไว้เนี่ยไปซะนี่หรือบางคนบอกโอ้ยบ่มีทั้งบุญนะบ่มีทั้งบ่ต้องไปเฮ็ดบ่ได้หยังเฮ็ดไปก็ได้ส่วนให้คิดนะอันนี้ส่วนให้คิดได้บ่แม่นว่านั่นดิแล้วก็พอใจในการคิดแบบนั้นและการสรรเสริญในการคิดแบบนั้นในความเห็นผิดนั่นนะเนาะตัวเองเห็นผิดส่วนให้หมู่เห็นผิดนําและก็พอใจในความเห็นผิดนั้นและก็สรรเสริญในการเห็นผิดในการคิดผิดนั่นเนาะเห็นผิดคิดผิดนั่นเองจากที่เราก็ถือว่าครบ40ครบ40บ่ต้องครบ40หรอกขอใดคนหนึ่งก็พอแห้งแล้วขอใดคนหนึ่งก็เหลือเฟือเลยให้ได้ตกนรกได้เลยเพิ่นบอกว่ามันธรรมดาเด้เท่ากับจับตัวเองโยนลงไปนรกทันทีเลยเอิ้นว่าตกนรกทั้งเป็นน่ะเป็นแม่นบ่ล่ะยังบ่ทันได้ตกนรกแต่ไปแล้วเด้มีตู้เด้ไปนั่งอยู่ในนรกแล้วเด้นี่ได้ยังบ่ทันตายได้ไปแล้วเด้นี่ได้เพิ่นเอิ้นมนุษย์ประเภทนี้ว่าจังไหนเอิ้นมนุษย์ประเภทนี้ว่าไหนแม่ใสมนุษย์ประเภทนี้เอิ้นว่าจังไหนฮะตัวเองยังบ่ทันตายแล้วบัญญัติตัวเองลงนรกนี่เอิ้นประเภทใดคนประเภทนี้ฮะโอ้ประเภทบ่ได้ศึกษาเนาะบางเทื่อก็ศึกษาอยู่ดิล่ะขาดสติเนาะเออเห็นว่า ศึกษาแต่ขาดสติคนประเภทนี้เพิ่นเอิ้นว่าจังซี่เด้อมนุสสนิรยาโกมนุษย์นรกเป็นคนอยู่แท้ๆแต่ว่าเป็นสัตว์นรกไปแล้วโอ้เพราะว่าจับตัวเองโยนลงไปนรกเลยจับตัวเองโยนนรกไปแล้วยังบ่ทันตายแต่ลงนรกแล้วเออถ้าขาดใจไปแล้วสิเป็นจังได๋ล่ะนี่ฮะขนาดยังบ่ทันตายแล้วก็ไปแล้วนี่นะอันใดไปล่ะมีตู้มีตู้นี้อันใดไปนรกอ่ะกายก็ไปวาจาก็ไปใจก็ไปครบ3ไปแล้วพอตายแล้วขาดใจแล้วก็ปึ๊บไปเลยอย่าไปสังสมเรื่องพวกนี้เนาะบ่ล่ะเอาละด้านดีเนาะวันนี้เนาะด้านดีก็เพิ่นก็ว่ามี40เด้เอาจักเป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างกุศลกรรมบท10ประการเนาะ1บ่ฆ่าสัตว์2บ่ลักทรัพย์3บ่ประพฤติผิดกามเห็นบ่เอิ้นว่ากายสุจริต3บ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดกามวาจีสุจริต4บ่ตัวบ่ด่าบ่ส่อเสียดบ่เว้าลาย4มโน3บ่คิดโลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองบ่อาฆาตพยาบาทปองให้คนอื่นแล้วก็บ่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยครบ10วันนี้เอามาแจกอีก4นะมาแจก4ข้อที่1คือตู้คำพันข้อที่1วางไหนกุศลกรรมบท10ข้อที่1วางไหนเออบ่ฆ่าสัตว์แม่นบ่ตัวเองบ่ฆ่าสัตว์ข้อที่1น่ะข้อที่2บ่ส่วนคนอื่นฆ่าสัตว์3ฮะยินดีในการบ่ฆ่าสัตว์นี่ว่าบ่แม่นบ่ยินดีเด้ยินดีเด้ยินดีในการบ่ฆ่าสัตว์4สรรเสริญในการบ่ฆ่าสัตว์แบบนี้โอ้ละเอียดเด้เนาะมื้อนี้เนาะแต่ว่าเวลาหน่อยติล่ะแจกแจงบ่ได้เต็มที่อ่ะเอาคอต่อมาเป็นตัวอย่างเนาะบ่ลักทรัพย์ตัวเองบ่ลักทรัพย์บ่ส่วนหมู่ลักทรัพย์พ
พอใจในการบรักทรัพย์สรรเสริญการบรักทรัพย์นี่เอาเป็นตัวอย่างเราเป็นต้นเนาะรวมแล้ว10คูณ4เป็น40ด้านบ่ดี40ด้านดีอีก40เป็น80บาทโทละเอียดเนาะละเอียดสมควรเป็นบ่ล่ะถ้ามีเวลานี่สิว่าเป็นตัวอย่างให้พ่อแม่เนาะยกตัวอย่างโอ้ยหมดคืนรับประกันรถหมดคืนบ่หมดตายพอดีผู้เฒ่าเฮาเขาสิจะหลับแล้วนะเจอรุ่นนี้เขาเนาะมาล่ะเคยเทศได้ตั้งแต่หัวคำแจ้งโคโลบ่ไปใส่ข่อยก็บ่ลุกเลยนะเทศตลอดเลยจะเทศแบบนี้แหละมีตัวอย่างไปเรื่อยๆเนาะซะนั่นเนาะเพิ่นบอกว่าคนประเภทนี้นี่นะคนเฮ็ดแบบนี้นะเฮ็ดดีจังซี่นะเหมือนว่าจับตัวเองเป็นนั่งอยู่บนสวรรค์ว้าวยังบ่ได้ตายแม่ตู่ไปสวรรค์แล้วนี่นะไปนั่งขโมยอยู่เมืองสวรรค์บ่ได้เดี๋ยวนี้นะเห็นบ่ล่ะเอิ้นว่าคนดียิ่งๆๆกว่าคนดีตัวเองเฮ็ดดีก็นับว่าดีแล้วเนาะยังบ่ดีคักส่วนให้คนอื่นเฮ็ดดีพอใจในการเฮ็ดดีและสรรเสริญในการเฮ็ดดีอันเนี้ยดีแท้ๆเลยเนี่ยดีคักหลายคนดียิ่งกว่าคนดีทวีคุณตีคุณพวกนั้นคุณด้วย3ด้วย2ด้วย3แม่นบ่ล่ะเข้าใจบ่ว่าจังซี่เข้าใจบ่ฮะเข้าใจว่าตู้นี้ตู้คำพันเด้ตู้ตาเด้แม่นบ่เนาะอันนั้นผู้ใดอยู่ทั้งนั้นตู้มงวิไลเข้าใจว่าแม่ขาวนางเข้าใจอยู่บ่นั่นผู้ใดว่ามักลี่อยู่นั่นแจกมันนั่นโอ้โหโอ้ตู้วันทองบ่เห็นเนินแล้วเพราะว่าเราบังเสาคอยก็บังพวกคอยเราก็บังตู้วันทองเป็นยังไงเข้าใจว่าตู้ขาววันทองพ่อเข้าใจอยู่บ่ต้องว่าภาษาบ้านเพิ่นเด้เพิ่นจะเข้าใจพ่อเข้าใจอยู่บ่ล่ะบอกให้ฟังซิน่ะเอ้าเข้าใจก็ดีแล้วเข้าใจแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้เฮาน่ะฮู้แล้วบัดเนี้ยพูดแล้วจากไหนลงมือปฏิบัติเนาะลงมือปฏิบัติได้บัดนี้เด้อยังกรณีแม่ตู้มานั่งสิลงมือปฏิบัติแล้วได้เนี่ยซ้ำกับอีหยังเนี่ยนำตัวเองไปวางไปบนสวรรค์ไปสวรรค์แล้วได้นี่นะเดี๋ยวนี้นะมุเจ้าเป็นประเภทยังล่ะเพิ่นว่ามนุษย์เทโวเด้มนุษย์เทโวแปลว่ามนุษย์เทวดายังบ่ทันตายซ้ําเป็นเทวดาแล้วเดี๋ยวนี้นะเทวดาเดินดินหมู่เจ้าน่ะเข้าใจบ่เทวดาเทวดาเดินดินน่ะตายแล้วจังฮ้อเนาะตอนนี้อดสาเดินเอาเด้อซั่นนั่นมาอย่าขาดได้แม่ตู้น่ะโอ้ยอยากไปก็ไปคือปวดท้องปวดท้ายนี่บ่แม่นนี่เฮ็ดบุญน่ะอยากจะไปก็ค่อยไปเอิ้นว่าบ่ให้ความสำคัญนะบ่ให้ความสำคัญกับการเฮ็ดบุญอยากจะไปก็ไปบ่อยากไปก็บ่ไปแต่ว่าเฮ็ดได้บ่ดีนี่ให้ความสำคัญในเฮาเนี่ยเด้อฉะนั้นเนี่ยผู้ใดเฮ็ดบ่ดีปั๊บลงไปเนี่ยซ้ำก็ส่วนตัวเองลงนรกแล้วบ่มีผู้ใดเด้อย่าไปเข้าใจว่าโอ้ยนานียบาลมาจับขน้อยไปลงนรกอย่าไปเข้าใจเด้อตัวเองเด้อเป็นคนโยนตัวเองลงไปเด้อซ้ำตัวเอวโดดโดดเหี่ยวตายโดดลงเหี่ยวเนาะสิเด้ฉะนั้นโอ้ผมมาเว้าเรื่องนี้ขึ้นไปเนาะบ่ต้องไปเฮ็ดเอ้าเว้าง่ายๆซะไปเฮาคิดว่าจะต้องไปเฮ็ดเนาะบางเทื่อเนาะคิดซื่อๆเอ้าคิดซื่อพอใจซื่อๆเนี่ยก็ได้ไปสวรรค์ได้เช่นว่าเฮาเนาะนึกถึงกุศลผลทานเฮานึกถึงพระพุทธเจ้าตายไปใส่หั่นน่ะก็ไปสวรรค์เด่นเห็นบ่ยังบ่ได้นึกซื่อๆนี่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์พุทโธพุทโธตายไปสวรรค์มึงดูอย่าไปคิดว่าจะต้องลงมือเฮ็ดเอาจริงเอาจังเด้
พอจะได้การเฮ็ดซั่วเห็นกับเจ้าเฮ็ดตีไก่ก็เอารถเอาตีโอ้ยตัวนี้มันซั่วขามันนะมันบุกขาบอกเนี่ยนะเห็นบ่ล่ะตัวได้ตีสู่เขาบ่ได้เอาไปต้มซะอู้เสียเงินบักหลายๆไก่ห่วยแตกที่เอามานี่สิเด้แนะนําให้เขาเอาไปขาพุ่นน่ะบ่ทันได้ขาดอกเนี่ยนําหรือว่าจังซี่หรือว่าพอใจในการจังซี่ก็ไปแล้วฉะนั้นไปด้วยจิตนี่แม่นตู่เด้ไปสวรรค์ด้วยอำนาจหยังจิตเนาะไปนรกอ่ะก็จิตคือกันเด้ฉะนั้นจิตชั่วจิตดีถ้าจิตชั่วก็ไปชั่วจิตดีก็ไปดีแล้วสำคัญอยู่หม่องไหนอีกสำคัญอยู่หม่องไหนจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายสำคัญก็จะขาดใจนึกถึงเรื่องใดไปเนอไปเลยไปทันทีใกล้สิตายเนาะเฮ็ดบุญมาตลอดน่ะสินะพวกนี้ขาดทุนนี่แม่ตุเอิ้นว่าเฮือลมบาดจอดตาบอดเมื่อแก่บาดที่แจ้งมาพ่อพระห่มหนวมพวกนี้เด้พบไม่งามเมื่อยามขวานบินโอ้โหเป็นไงล่ะปรากฏว่าเฮ็ดบุญมาตลอดใกล้จะตายเนาะมีเรื่องมาเข้าในจิตในใจบ่ดีบ่งามไปใจห้ายไปโกรธไปเกลียดไปทันทีเลยตายขาดใจละไปเลยบ่ดีเลยพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสว่าจังได๋ล่ะจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตสมองตายไปทุกขตินี่ๆเห็นบ่ล่ะจิตดวงสุดท้ายนี่เฮ็ดจังได๋รักษาจังได๋ล่ะจิตดวงสุดท้ายเนี่ยระวังเด้ระวังแท้ๆดิเนาะเอาบัดนี้บางคนเฮ็ดซั่วมาสุดท้ายมีพระหรือว่ามีหมู่มาแนะนําว่าเออใกล้จะตายแล้วเนาะจะบ่มีที่พึ่งเด้อนึกพุทโธพุทโธเด้อนึกถึงพุทโธพุทโธไปสวรรค์จ้อยเบิ่งดูหั่นน่ะเรียกว่าพลิกล็อกมโหฬารน่ะนะพลิกล็อกนะโลกอันนี้มันมีพลิกล็อกอยู่เด้จะบอกให้เด้เฮาเบิ่งกีฬาก็ฮู้แล้วมันพลิกล็อกเบิ่งมวยก็ได้เนาะตีมู่นำมู่มาตลอดใกล้สิจบเขาน็อกซ้ำเบิ่งดูหรือว่ากีฬาแล่นนี่แหละแล่นมาตลอดแซงก็มาตลอดสุดท้ายมู่แซงปัดน้อยเดียวนะสนะโอ้อันนี้ก็เหมือนกันอย่าให้บาปแซงเด้อให้บุญแซงดีกว่าแม่นบ่ล่ะให้บุญแซงบาปดีเด้ถ้าบาปแซงบุญเมื่อใดจบไปบ่ได้เฮ็ดอีหยังมากะย่านะเฮ็ดแนวบ่ดีบ่งามหยังก็เศร้าบ่ต้องไปสนใจเฮ็ดทั้งปัจจุบันให้ดีพอแล้วโดยเฉพาะเฮาใกล้จะตายระมัดระวังที่สุดเด้จะเป็นได้รู้ขึ้นมาต้องมีสติระมัดระวังตัวเนาะโอ้เบิ่งนี่แจ้งแล้วเด้บัดนี้เนาะแจ้งแล้วเด้นี่เอามื้อนี้ก็ได้เว้าเรื่องกรรมบทเนาะ40ให้ฟังละเอียดบ่ทันละเอียดดอกก็หวังว่าเนาะย่อลงมาซะเนาะย่อลงมาว่าการกระทําของคนมี2เด้อทําดีและสัวเนาะทำดีได้หยังได้ดีทำสัวได้เท่านั้นจบมาตุบ่เว้ากันหลายเอ้าเมื่อนี้ก็ได้โอรมธรรมะมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วเนาะก็ขอให้เมตตุทั้งหลายฟังธรรมแล้วให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดศรัทธาแล้วก็เป็นปัจจัยเพราะว่าในภพใดภูมิใดก็อย่าให้เป็นคนมีสติมีปัญญาสามารถรู้แจ้งแทงตลอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในที่สุดก็ขอให้ได้บรรลุธรรมเมื่อสุภุสุคนด้วยเทอญ